ม่ใช่หน้าบ้านครับก็ไปดูรถกับแม่ครับแล้วคราวนี้ก็มีน่าจะเป็นผู้หญิงคนนึงแหละครับเขาก็พูดตรงว่าเขาสติไม่ค่อยสมประกอบก็คือคนที่เต้นรถเขาก็บอกอะไรเงี้ยก็เลยเอาเงินไปให้เขาไปกินข้าวเพราะเขาบอกว่าเขาหิวเขารู้ไหมเขาเราเป็นใครไม่รู้หรอกครับผมครับให้ไปเยอะก็ร้อยหนึ่งครับผม100 บาทก็พอมื้อนึงซื้อ3มื้ออะไรเงี้ยครับเพราะว่าพี่เขาบอกคนนี้ไม่มีอะไรเขาก็ไปซื้อไปกินข้าวปกติอะไรเงี้ยก็ให้ทานไปครับผมให้เขาก็ให้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับผมเพียงแต่ว่าแม่มือไวแม่เลยแชะภาพมาทานได้แค่นั้นแหละครับผมไม่ได้สร้างภาพครับผมใช่ครับแม่ก็แบบว่าแคปภาพได้พอดีอะไรเงี้ยฮะแค่ข่าวจากไมโครเนี่ยเขาใครก็จะมาขอเราก็ยินดีช่วยครับผมนะฮะแต่ในความพอเหมาะพอดีนะทำไมจะไม่ให้กลัวมันจะเป็นเรื่องไหมคะว่าเอ๊ะมันเรื่องปฏิบัติหรือเปล่าก็ไม่นะครับผมก็มีเรื่องหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ให้ทำเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาอยู่ค่อนข้างเยอะครับผมพ่อแม่ขออะไรเป็นไงบ้างคะทำก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะก็ทุกคนก็แบบอนุโมทนาด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่จริงแล้วพอเราเห็นเจอคนแบบนี้เราแบบสงสารเราให้ผมว่าทุกคนเห็นแล้วสงสารอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าด้วยความว่ายุคสมัยนี้คนหากินกับเรื่องพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มุมมองคนเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปแต่ว่าเราก็ถือซะว่าเราถือว่าเราให้แล้วกันถือว่าเป็นการให้ทานเราไม่ต้องคิดเรื่องของว่าเขาจะไปทำอะไรต่ออะไรแค่นั้นพอแล้วเราให้ในความพอเหมาะพอดีด้วยไม่ได้แบบว่าซื้อบ้านให้เช่าบ้านให้อยู่อะไรเงี้ยแล้วเราจะมีวิธีดูยังไงบ้างอ่ะก็เดี๋ยวคุณรู้แบบแล้วใจไหมวิธีดูยังไงก็ไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรนะครับผมก็รู้สึกว่าอยากรู้สึกว่าเมตตาก็ให้อะไรครับคือแม่ได้ใช้กับแบบนี้มีคนมาขอยืมเงินอะไรไม่มีเลยครับมีแต่ผมเลยขอแม่ผมไม่มีใครมายืมครับใช่ครับเห็นว่าคนที่เขาแบบเป็นเพจนอกจออะไรนี้ครับก็ทำความดีก็ถ้ามีโอกาสก็รีบๆทำเลยครับผมนะช่วยๆกันทำเข้าไปเพราะว่าสังคมบ้านเราตอนนี้ก็ต้องการคนช่วยเหลือหรือว่าคนที่มองโลกในแง่ดีค่อนข้างมากตอนนี้ฮะแกก็ช่วยๆกันคนไม้คนมือทุกอย่างก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆเองประเทศไทยก็จะกลับมาสงบสุขนะมีความอบอุ่นอยู่ใต้ร่มพระบรมแสงของพระบรมพระเจ้าอยู่หัวของเราครับผมเดี๋ยววันนี้นักข่าวขอทานร้อยพันหนึ่งเลี้ยงข้าวดีกว่าครับงั้นนักข่าวไม่ได้ให้คือด้วยความที่ว่าถ่ายละคร7วันเต็มๆนะครับผมบางทีแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะไปฟิตเนสจริงๆต้องบอกว่า7วันเต็มๆนะแล้วก็ถ่ายแบบว่าดึกด้วยนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปเข้าฟิตเนสมากที่เห็นนี่คือกล้ามเนื้อล้วนๆครับผมไม่มีไขมันส่วนเกินนะฮะแต่ว่าคือเป็นคนที่ถ้าเหนื่อยต้องทานมันอาจจะมีบางมาบ้างเป็นบางส่วนอย่างเช่นก้นหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นชัดอะไรเงี้ยครับสองสามโลเองนะครับมีผลกับเสื้อผ้าที่กองค่ะแล้วเปล่าเขาก็แซวๆก็บ่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เจนเป็นห่วงเรื่องนี้มากพี่เจนก็เป็นห่วงมากเพราะว่าหลายเดือนไม่เพราะว่าถ่ายละครใหม่เนี่ยมันก็จะขึ้นๆลงๆพอไปญี่ปุ่นคิวแรกก็หุ่นดีไปเชียร์พอกลับมาคิวที่2ก็อิ่มซูชิมาอะไรเงี้ยฮะพอกลับมาอีกก็แบบว่าหอมแล้วมาอีกตอนนี้ก็แบบว่าดูมีหน้ามีนวลขึ้นอะไรเงี้ยง่ายด้วยป่ะคะเป็นคนง่ายไม่ครับผมเป็นคนที่กินเยอะกินเยอะวันนึงมันจะรู้ยากไม่ยากนะไม่ยากนะถ้ามีเวลาผมแป๊บเดียวมีเวลาดูแลตัวเองดีไหมก็มีคือการนอนแหละครับผมตอนนี้ก็งีบได้เมื่อไหร่ก็งีบครับใช่ไหนคะเดี๋ยวนี้กินวันละ3มื้อเป็นปกติหรือมากกว่า3ปกติครับ3มื้อครับผม3มื้อใช่อย่างนี้มันต้องลดไหมฮะไม่ลดไหมพี่เจก็ไม่พูดอะไรพี่เจก็บอกว่าเบลลี่อะไรเงี้ยฮะก็ไม่มีอะไรครับผมเห็นว่าพี่เจอยากให้ลดค่ะพี่ก็ลดติดตามพวกนี้ไปก่อนเนาะถ่ายได้ครับถ่ายได้ถ่ายได้อยากให้ลดอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่เจก็บอกว่าไม่เป็นห่วงสุขภาพมากกว่าเพราะว่ามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะเป็นผลเสียกับน้องแบบบางทีแบบว่ามีคนแบบว่ามองอะไรอย่างนี้แล้วก็เราช่วงนี้มันอยู่ในช่วงแบบว่าถ่ายทำงานหนักนะก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็พยายามลดมาเรื่อยๆนะครับผมพยายามลดไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไปซีเรียสกับมันมากขนาดนั้นเพราะว่ามันก็คือ
การกินก็คือทดแทนในส่วนของการพลังงานที่เสียไปจากการทำงานทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยมันก็ต้องแลกด้วยส่วนนี้แต่ว่าถ้าทำงานน้อยวันไหนที่ทำงานน้อยเนี่ยแล้วก็ลดเรื่องของการกินแล้วก็ไปออกกำลังกายแทนตอนแรกกินหนักเลยใช่ครับผมตอนแรกทำหนักเท่าไหร่ฮะน้องไอ้ย่าเหรอครับน้องก็ไม่บอกว่าน่ารักดีอบอุ่นดีอะไรแล้วว่าจะทำให้ญาติชอบแบบนี้มากกว่าไม่หรอกครับเขาคงพูดให้กำลังใจผมไปอย่างนั้นแหละครับผมก็เห็นว่าพี่เอจะมีโปรเจกต์รวมดาราในสังกัดอ๋อก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่ผมก็ยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดอะไรมากลองรออดใจรอดูรายละเอียดอีกนิดนึงว่าจะเป็นอะไรมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือว่ามีอะไรที่จะมาจัดกันในครั้งนี้ก็ให้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมพี่เอก็ได้พูดคุยเกินๆไปแล้วนะครับผมแต่ก็รายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้ทราบกันทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นโปรเจกต์ของเด็กในสังกัดของพี่เอทั้งหมดมารวมเป็นโปรเจกต์ที่ทางผู้ใหญ่จัดขึ้นนะฮะทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่จัดขึ้นครับผมก็เหมือนเป็นการรวมตัวของพระเอกหลายคนใช่ไหมคะใช่ครับก็มีในรูปก็จะมีพี่มาริโอ้นะมีผมครับมีพี่เคนภูมิมีพี่เวียครับผมแล้วก็ตัวผมเองแล้วจริงๆก็ผมว่าน่าจะมีนักแสดงหรือว่าศิลปินอีกหลายคนนะมาร่วมโชว์ในครั้งนี้ด้วยรับรองเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช่ไหมคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแฟนๆจะติดตามกันยังไงหรือว่าจะมาให้กำลังใจกันยังไงก็รอดูตัวนี้อาจจะออกเป็นแนวคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรผู้ใหญ่ตอนนี้ก็กำลังมองเล็งๆกันอยู่นะคือจริงๆเราต้องเข้าไปคุยกันอีกทีว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเพราะผมก็ยังไม่ทราบไม่มีใครทราบเลยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยังเก็บไว้อยู่เด็กพี่เอเป็นโปรเจกต์น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยครับผมใช่ครับโอกาสจะได้เห็นพระเอกต่างช่องรวมก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ครับแน่นอนครับเรารอติดตามดูแล้วกันว่าจะเป็นไงบ้างถามถึงมิสซิมารีนิดนึงค่ะไม่ได้เป็นนายยังคุยอยู่ไหมคะฮะมิสซิมารีนางแบบก็ไม่ค่อยได้คุยนะต่างคนก็ต่างทำงานครับผมใช่จากนั้นถึงมิสยังไม่มีอะไรที่ทำไม่ครับ